ครับสวัสดีครับผมก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการฟันหุ้นนะครับวันนี้ก็ประจำวันพฤหัสบดีที่22กันยายนแล้วก็มาเจอกันเวลาประมาณบ่าย2นะครับก็ทักทายเม้นไลค์แชร์ได้นะครับเม้นทักทายไลค์รัวๆนะครับแชร์ข้อมูลข่าวสารนะครับให้กับเพื่อนในเฟซในห้องนักลงทุนในกลุ่มต่างๆที่ทุกท่านอยู่นะครับแล้วก็เพิ่มการมองเห็นให้กับรายการของเราด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำรายการนะครับให้ดียิ่งขึ้นหรือว่ามีพลังในการหาหุ้นนะครับที่สวยๆนะครับซื้อแล้วสร้างผลแทนให้ดีให้กับท่านผู้ชมของรายการเรานะครับโอเควันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ก็พักตัวลงมาสักพักละนะครับก็จะเป็นพวกในกลุ่มลงกันที่ตอนนี้ก็เราหวังว่าในส่วนของตัวความตึงเครียดของรัสเซียยูเครนเนี่ยมันก็จะหนุนพวกแบบราคาพลังงานหรือว่าไอตัวค่ากันกันเนี่ยนะครับให้มันเป็นเซนติเมนต์บวกกลับมาจากที่แบบพักตัวลงมาสักระยะหนึ่งตามแนวโน้มค่ากันที่มันชะลอตัวลงนะครับแต่ว่าในช่วงสิ้นปีก็หวังถึงดีมานในฤดูหนาวด้วยนะครับที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็เลยมองว่าตรงนี้เป็นโอกาสเราก็เลือกบางจากนะครับให้มาพูดคุยกันเพราะว่ามันก็มีเรื่องของแบบdiversify ธุรกิจอยู่แล้วด้วยนะครับปันผลก็เด่นด้วยนะฮะก็มาอัปเดตข้อมูลกันกับพี่กบได้เลยนะครับสวัสดีพี่กบครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับก็เป็นตัวบางจากนะครับพี่คือถ้าพูดถึงก่อนพี่ไอตัวตอนนี้แนวโน้มค่ากันกันมันเป็นยังไงพี่ในช่วงแบบระยะเนี้ยครับแล้วก็ต่อเนื่องถึงแบบในช่วงสิ้นปีนะครับพี่กบครับผมถ้าดูภาพตอนนี้นะครับก็ยังดูอาจจะยังอ่อนลงมาเมื่อเทียบกับไตรมาส2อยู่นะครับตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นภาพของความกังวลนะครับเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมนะครับซึ่งอาจจะทำให้ความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยมีการชะลอตัวลงนะครับแล้วก็ตัวที่สำคัญก็คือตัวน้ำมันเบนซินเองนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ใช่เป็นฤดูกาลของการใช้นะครับก็ทำให้ค่าการกันของน้ำมันเบนซินเนี่ยมันมีการย่อตัวลงมานะครับแต่ตัวที่ยังดูแข็งแรงอยู่นะครับก็คือแข็งแรงกว่าภาพอดีตพอสมควรก็คือตัวน้ำมันดีเซลนะครับแล้วก็น้ำมันเจ็ตซึ่งก็เริ่มเห็นการฟื้นตัวนะครับก็จะเป็นน้ำมันที่จะช่วยพยุงให้ค่ากันกลั่นเนี่ยสามารถไต่ขึ้นไปได้ในช่วงไตรมาส4นะครับแล้วก็จะมีตัวน้ำมันเตาด้วยนะครับเพราะว่าน้ำมันเตาเนี่ยหลักๆก็จะเริ่มมีการใช้ในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้นตามราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งข่าวเนี่ยอาจจะบอกว่าตอนนี้ทางยุโรปเองมีการเก็บก๊าซธรรมชาติได้ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วนะครับแต่ว่าเราก็เชื่อว่าที่สูงเนี่ยเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เป็นช่วงฤดูการใช้ไฟฟ้ามากเท่าไหร่นะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยพอเริ่มเข้าฤดูหนาวนะครับการใช้ก๊าซพวกนี้ก็จะลดลงไปอย่างค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็การที่ราคาสูงเองเนี่ยก็คงจะทำให้ความต้องการใช้น้ำมันดีเซลน้ำมันเตาเพื่อมาผลิตไฟฟ้าทดแทนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงปลายปีเองก็จะเป็นช่วงที่มีการเดินทางด้วยนะครับก็จะเป็นช่วงที่ทำให้ราคาน้ำมันอากาศยานเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นครับนะครับก็สรุปคือแม้ว่าชะลอตัวช่วงนี้แต่ว่าแต่ก็หวังแบบตัวน้ำมันดีเซลน้ำมันอากาศยานนะครับแล้วก็ดีมานด์แบบความต้องการในฤดูหนาวนะครับที่จะหนุนตัวภาพข้างกันเนี่ยให้มันกลับมาได้ในช่วงประมาณสิ้นปีถูกไหมพี่ใช่ครับครับไอตัวอย่างนี้แนวโน้มคือ Q3 ก็อาจจะชะลอใช่ไหมพี่ในส่วนของอย่างบางจากเนี่ยมันมีแบบตัวธุรกิจอื่นมาช่วยไหมพี่อย่างแบบตัวโรงไฟฟ้าหรือว่าที่เป็นธุรกิจรีเทลสถานีบริการน้ำมันอย่างเงี้ยพี่มาช่วยประคองไหมครับพี่หรือว่ายังดีอยู่ครับพี่ Q3 ครับก็อันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของการที่เขามีการกระจายความเสี่ยงไปในหลายธุรกิจนะครับก็คือตั้งแต่ต้นน้ำยันถึงปลายน้ำนะครับก็คือต้นน้ำเนี่ยที่เขาเข้าไปลงทุนที่โอเกียนะครับก็ได้ประโยชน์นะครับจากการที่ราคาก๊าซมีการปรับตัวขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างช่วง2เดือนแรกของไตรมาส3เนี่ยตัวราคาก๊าซเองเนี่ยก็ขึ้นมาแบบเป็นเท่าตัวเหมือนกันนะครับประมาณสัก100%เมื่อเทียบกับไตรมาส2ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมา2เท่าตัวนะครับแล้วก็ธุรกิจตัวธุรกิจการตลาดนะครับก็คือปั๊มน้ำมันเองนะครับค่าการตลาดก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยจะมีเรื่องผลกระทบนะครับจากการที่รัฐบาลมีการแคปราคาตัวน้ำมันดีเซลนะครับซึ่งอันนี้ก็ค่อยๆปล่อยให้เป็นกลไกตลาดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลบวกให้กับค่าการตลาดนะครับ
สำหรับธุรกิจปั๊มนะครับก็รวมถึงปั๊มของบางจากด้วยนะครับเพราะว่ายอดขายน้ำมันดีเซลเองก็ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างดีนะครับนอกจากนี้ก็จะมีธุรกิจไฟฟ้านะครับก็ไฟฟ้าเองเนี่ยเราคาดการว่าในช่วงไตรมาส3เนี่ยตัวไฟฟ้าจากน้ำนะครับจากเขื่อนนะครับซึ่งทาง BCPG เองเขาก็มีการไปซื้อธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยนะครับเข้ามานะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวช่วยนะครับแต่ว่าตัวที่จะเป็นตัวฉุดเนี่ยก็เป็นธุรกิจโซล่าเพราะว่าฤดูฝนเองเนี่ยค่าความเคลื่อนแสงก็จะน้อยกว่าฤดูการอื่นนะครับก็เรายังมองว่าตัวธุรกิจไฟฟ้าเองเนี่ยเรื่องของกระแสเงินสดก็ยังคงเข้ามาได้อย่างสม่ำเสมอจะมีตัวหนึ่งอาจจะลดลงแต่อีกตัวหนึ่งก็จะมาเป็นตัวดึงขึ้นนะครับแล้วก็ภาพของธุรกิจที่เป็นไบโอเบสนะครับอย่างเช่นพวกเอทานอลนะครับแล้วก็ตัวบีร้อยหรือว่าไบโอดีเซลเองเนี่ยในไตรมาส3ก็เริ่มเห็นตัวมาร์จิ้นที่ฟื้นตัวขึ้นนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของกำไรนะครับในช่วงไตรมาส2เนี่ยกำไรเขาโดนกระทบจากเรื่องของ hedging loss นะครับไปพอสมควรนะครับพอไตรมาส3เนี่ยค่าการเรื่องของตัวค่าการกลั่นเนี่ยมีการปรับตัวซอฟต์ลงนะครับก็เขาก็จะได้ตัว hedging gain เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเน็ตกันไปเน็ตกันมาเนี่ยเราก็คิดว่าโดยรวมเนี่ยอาจจะยังพอเห็นกำไรที่ยังแฟลตๆได้นะครับหรือว่าถ้าลงก็ลงไม่เยอะเมื่อเทียบกับไตรมาส2นะครับแล้วก็พอข้ามไปไตรมาส4เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาตามค่ากันต่างที่ฟื้นตัวขึ้นครับนะครับก็คืออาจจะแฟด Q1Q แล้วถ้าเป็นเยียร์พี่ก็ตบโตให้ไหมเพราะว่าเยียร์ดีขึ้นแน่นอนครับใช่ครับแล้วก็ต่อเนื่องถึง Q4 นะครับเพราะฉะนั้นก็บางจากมันก็ดีนะที่แบบมีตัวธุรกิจอื่นมาช่วยด้วยนะครับแล้วก็ Q4 โมเมนตัมดีต่อเนื่องในส่วนของตัวอย่างตอนนี้มันมีอะไรที่แบบมันจะขยันลงทุนเพิ่มไหมพี่ในอนาคตสำหรับตัวบางจากครับพี่กบครับผมบางจากเนี่ยการลงทุนตอนนี้ก็ยังเน้นการลงทุนในเรื่องของการปรับประสิทธิภาพของโรงกลั่นอยู่นะครับเพราะว่าเขาเป็นโปรแกรมที่ทำต่อเนื่องมาหลายปีนะครับแล้วก็ในรอบการทำซ่อมบำรุงรอบหน้านะครับซ่อมบำรุงใหญ่เนี่ยก็จะมีเรื่องของการไปเอายูนิตใหม่ๆที่มีการลงทุนเพิ่มเนี่ยเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพลงกันแล้วก็สามารถได้น้ำมันที่มีราคาสูงได้เพิ่มขึ้นนะครับก็คืออยู่ในโครงการของเขาในเรื่องของการลดการใช้พลังงานนะครับแล้วก็เพิ่มสัดส่วนของน้ำมันที่มีราคาสูงๆอย่างเช่นน้ำมันดีเซลน้ำมันแก๊สโซลีนเพิ่มเติมเข้ามานะครับส่วนการลงทุนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นการลงทุนผ่านทางบริษัทที่เป็นบริษัทร่วมหรือบริษัทลูกนะครับก็อย่างเช่นเรื่องของการซื้อธุรกิจเพิ่มเติมในธุรกิจไฟฟ้านะครับแล้วก็ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไบโอเบสล่าสุดเนี่ยก็มีเรื่องของการร่วมลงทุนนะครับในการทำโครงการน้ำมันอากาศยานที่ทำจากน้ำมันพืชใช้แล้วนะครับซึ่งอันนี้อยู่ระหว่างการศึกษาอยู่นะครับอนาคตก็จะเป็นตัวที่จะช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็เป็นเข้ากับแนวโน้มของการที่รักโลกมากขึ้นนะครับก็คือการใช้พวกน้ำมันที่เป็นสารชีวภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ก็อยู่ในแผนของการลงทุนนะครับส่วนการลงทุนอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของการขยายสถานีบริการนะครับอันนี้ก็อยู่ในแผนที่มีความต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของความต้องการใช้น้ำมันนะครับก็ยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีเรื่องของการปรับเรื่องของสถานีบริการให้มีการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องของการบริการตัวอื่นที่ไม่ใช่น้ำมันนะครับทั้งในเรื่องของ EV ทั้งในเรื่องของพวกเครื่องดื่มอาหารต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในแผนของการพัฒนาในเรื่องของธุรกิจการตลาดของทางบางจากอยู่แล้วครับนะครับก็โหหลากหลายเลยนะนี่ถามไอ้ตัวมันมีแบบแผนที่แบบต้องปิดซ่อมลุงอะไรไหมพี่ลงกันอะไรเงี้ยในแบบช่วงเนี้ยพี่ในเร็วๆนี้ใช่ไหมครับในเร็วๆนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นปี2024เลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีการปิดซ่อมบำรุงไปประมาณช่วงประมาณปี2021นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็สามารถยืดอายุการซ่อมบำรุงวงรอบการซ่อมบำรุงเนี่ยสามารถยืดออกไปได้นะครับพอปี2024เนี่ยก็จะมีการปรับปรุงอีกรอบนึงซึ่งอันนี้ก็จะยืดระยะเวลาของการซ่อมบำรุงไปได้อีกนะครับซึ่งอันนี้มันจะทำให้ภาพของการปิดของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนอดีตและอดีตจะมีการปิดที่ค่อนข้างถี่เมื่อเทียบกับโรงกลั่นอื่นนะ
ครับอนาคตเนี่ยก็จะเริ่มห่างขึ้นห่างขึ้นเป็นหลักประมาณ 4-5 ปีขึ้นไปนะครับก็จะทำให้เรื่องของการทำกำไรของเขาเนี่ยก็จะมีความสมูทมากขึ้นนะครับนะฮะก็แบบดีขึ้นดูแล้วหลายๆด้านนะดีขึ้นเป็นระดับในสำหรับตัวในส่วนของตัวบางจากมาถึงในตัวอย่างธนาคารเงินปันผลเป็นไงบ้างครับพี่กบครับตัวบางจากตัวนี้ปันผลครับคือพูดถ้าเรื่องปันผลแล้วต้องบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างเด่นในเรื่องของปันผลนะครับเพราะว่าการจ่ายปันผลเนี่ยมีความต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรียกว่ายิวเนี่ยก็ดีพอสมควรนะครับเราก็คิดว่าเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ต่อไปนะครับเนื่องจากว่าธุรกิจของเขาเองเนี่ยก็ยังมีธุรกิจทั้งธุรกิจการตลาดธุรกิจไฟฟ้านะครับซึ่งก็เรียกว่าสร้างกระแสเงินสดให้กลับมาที่บริษัทได้อย่างต่อเนื่องก็สามารถทำให้เขาจ่ายปันผลได้ต่อเนื่องนะครับส่วนฐานะการเงินเองเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าธุรกิจที่เขาลงทุนไปเนี่ยมันก็เริ่มให้ผลกำไรตอบแทนกลับมานะครับถ้าดูในแง่ของสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนนะครับของเขาก็อยู่แค่ประมาณ0. ล่าสุดนะครับก็อยู่ประมาณสัก 0. ท่านเน็ตและเน็ตจากเงินสดแล้วนะครับประมาณ 0. ไม่เกิน 0.5 เท่านะครับแล้วก็เราคาดว่าอนาคตเนี่ยก็อาจจะค่าตัวนี้จะกลายเป็นลบหมายถึงว่ามีเงินสดเหลือเกินนะครับเกินหนี้ไปแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าฐานะเงินสดของเขาเนี่ยก็มีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามกำไรที่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องครับครับมันกระทบเรื่องค่าเงินไหมพี่อย่างเงินบาทอ่อนค่าในช่วงนี้ครับพี่แบบหนี้สกุลดอลลาร์เยอะมากหน่อยหรือว่ากระทบอย่างอื่นไหมครับพี่ก็จะมีเรื่องของหนี้ในสกุลต่างประเทศนะครับเพราะว่าบริษัทโกกียานะครับที่บริษัทถือหุ้นอยู่40%เนี่ยก็มีเงินกู้ต่างประเทศแต่ว่าสิ่งที่ดีคือที่ดีก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางโอเคเองเนี่ยก็ทยอยการคืนหนี้นะครับเพราะว่าเรื่องของราคาแก๊สราคาน้ำมันเนี่ยดีขึ้นทำให้เนี่ยเขาเริ่มมีการทยอยคืนทั้งหุ้นกู้ทั้งหนี้ต่างๆนะครับในอนาคตเองเนี่ยตัวโอเคก็จะเป็น net cash เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าถ้าในแง่ของตัวภาพกำไรนะครับถ้าเรามองเนี่ยเงินบาทอ่อนลงนะครับก็จะมีผลทำให้ในเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยราคาน้ำมันเขาก็พูดกันถึงในเรื่องของการซื้อเข้ามาเป็นดอลลาร์นะครับแล้วก็บวกอะไรกันเป็นดอลลาร์หมดนะครับถ้าเงินบาทอ่อนเนี่ยก็จะทำให้ตัวรายได้รวมเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นครับมันก็เหมือนแบบมันก็ออฟเซตกันไปใช่พี่จากแบบนี่สกุลดอลลาร์กับรายได้ที่เป็นเงินบาทนะครับใช่ครับแต่ดูแล้วถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นก็คงจะไม่กระทบเพราะเหมือนนี่มันก็ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วใช่พี่หรือว่ากระทบครับพี่กบถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นก็อาจจะมีบ้างแต่น้อยมากครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าดูเน็ตแล้วเนี่ยคือเขาใกล้จะเป็นเน็ตแคชอยู่แล้วครับคือถ้าจะกระทบก็กลายเป็นว่าไอ้เงินที่เขามีอาจจะได้ผลตอบแทนมาน้อยนะครับแต่สิ่งที่ได้ขึ้นมาก็คือว่าถ้าผลตอบแทนน้อยเนี่ยมันก็เรียกว่าทำให้การลงทุนเพิ่มเติมของเขาเนี่ยอาจจะได้รีเทิร์นที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นก็อาจจะหันเอาว่าเอาเงินไปใช้ในการลงทุนอย่างเช่นการขยายชานบริการนะครับแล้วก็การเพิ่มการบริการในเรื่องของ EV ในอนาคตนะนะครับโอเคสุดท้ายพี่กับราคาไฟเท่าไหร่ครับพี่ตัวบางจากปัจจุบันเราอยู่ที่44บาทครับก็เป็นซัมเมอร์พาสจากส่วนที่เป็นธุรกิจน้ำมันแล้วก็ธุรกิจไฟฟ้าอันนี้เราแยกกันคิดนะครับเพราะว่าตัวธุรกิจไฟฟ้าเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเรื่องของกระแสเงินสดส่วนธุรกิจน้ำมันก็จะเป็นเรื่องของไม่ว่า EV EBITDA หรือว่าตัวไฟบุกนะครับโอเคนะครับก็44บาทนะครับในส่วนของตัวบางจากดูแล้วก็ทั้งระยะสั้นระยะกลางยาวข้างหน้าก็ถือว่าดูดีเลยนะครับฐานะการเงินดีด้วยปันผลเด่นนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณพี่กบมากนะครับพี่ข้อมูลชัดเจนมากเห็นแบบภาพชัดเลยครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับนะฮะก็เป็นตัวบางจากนะครับที่เราก็นำมาอัปเดตข้อมูลให้กับท่านผู้ฟังกันผู้ชมกันเพราะว่าคือนอกจากมันจะเล่นแบบเซนติเมนต์แบบสถานการณ์ตึงเครียดรัสเซียยูเครนใช่ไหมก็อาจจะดึงเซนิเมนต์ภาพของการแบบเล่นในกลุ่มนี้ด้วยนะครับพวกแบบคอมโบเนตี้นะครับหรือว่าจะเป็น earning Q3 ก็บางจากก็ดูแล้วแต้มต่อดูดีกว่าตัวอื่นเพราะมันมีธุรกิจโรงไฟฟ้าหรือว่าตัวต้นน้ำอย่างธุรกิจก๊าซเนี่ยนะครับหรือว่าค่าการตลาดก็ดีด้วยนะครับเข้ามาช่วยตัวธุรกิจลงกันนะฮะแล้ว Q4 ก็กลับมาดีก็ปีหน้านะครับก็เติบโตรวมถึงแบบพวกการปิดซ่อมบำรุงมันก็จะเริ่มแบบห่างขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นเนี่ยที่มีมาตั้งนานละนะครับฐานะการเงินดีกระทบเงินบาทอ่อนค่าก็จำกัด
นะครับก็ลองดูนะผมว่าราคาหุ้นที่มันแบบปรับตัวลงมาเยอะพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นภาพแบบการแบบฟื้นตัวกับขึ้นมาได้แล้วอะนะครับเนี่ยอย่างในส่วนของตัวกราฟก็ดีเนี่ยถ้าแบบตีเส้นอัพเทรนด์ใช่ไหมก็อยู่สักประมาณ30หรือว่าเส้น200วันเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ 30.5 ก็ดูแล้วหรือตีฟิโบนะครับก็เจอแนวรับเหมือนกันเนี่ยแนวเดียวกันเลยที่ฟิโบระดับ 76.4% ใช่ไหมกับเส้น200วันเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยก็น่าจะพลิกกลับได้นะจากที่แบบปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสจะฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับก็ลองดูเนี่ยเข้าประมาณ32บาทได้นะครับแล้วก็ถ้าเต็มที่เผื่อแบบไว้หน่อยละกันเผื่อมันทำไฮเผื่อมันทำโลใหม่นิดนึงเนี่ยแต่ว่าไม่ควรต่ำกว่าเส้นอัพเทรนไลน์ถ้าประมาณกลมๆประมาณ30บาทละกันนะจุดคัดนะครับซื้อเนี่ย32 31ได้แล้วก็ด้านบนสักประมาณ35กับ37นะที่เป็นแนวต้านด้านบนก็จริงแล้วภาพที่แบบเป็นชุดการแต่ระดับเนี่ยมันก็ยังแบบมีโอกาสจะเป็นภาพของการแบบปรับตัวขึ้นได้อยู่นะเหมือนแบบถ้าดูเป็น ABC ก็ได้อันนี้เป็น A ใช่ไหมอันนี้เป็น B ถูกป่ะอันนี้A B แล้วก็เนี่ยเป็น C cat อันนี้เป็น1ของ C cat ก็ได้หรือเป็นแบบคือเป็นแบบ3ของ C cat รออยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยที่แบบมีโอกาสกลับไปหาไฮเดิม40บาทได้เหมือนกันนะตัวเนี้ยก็น่าสนใจในภาพระยะกลางยาวข้างหน้าด้วยนะก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของตัวบางจากนะครับที่เราเอามาให้ในวันนี้นะครับชิงชิงชิงถึ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 งเบิร์นเบิร์นนะครับเบิร์นส่งสัญญาณนะครับส่งแล้วนะครับแฟนประจำรายการก็จะรู้ดีนะครับอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับบางจากเท่าเนี้ย31 32ได้นะครับแฟร์ไพรส์พี่กบให้44บาทไม่ควรต่ำกว่า30นะครับต่ำกว่าคัดล็อตด้านบนมีประมาณ35แล้วก็37บาทนะครับโอ้ยฟังจนเหนื่อยเลยนะโอเคขอพักก่อนแล้วกันนะโอเคนะครับบางจากก็ฝากไว้ลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังชมกันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ